วิเคราะห์การเมืองจุดอ่อนล่อแหลมของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจากบทนักร้องการเสนอบทบาทนักร้องให้กับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมากด้วยความอ่อนไหวเป็นความอ่อนไหวทั้งจากการมองบทบาทของนักร้องอย่างที่เป็นการร้องเพลงและนักร้องอย่างที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะปฏิบัติอย่างที่นายศรีสุวรรณจรรยาปฏิบัติหากเป็นอย่างหลังก็เป็นเรื่องน่ากลัวต่อบทบาทของนักร้องในเชิงเปรียบเทียบเนื่องจากท่วงท่าการร้องของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแต่หากเป็นเรื่องล้อกันเล่นก็อ่อนไหวความอ่อนไหวในเรื่องของนักร้องเป็นทั้งในเรื่องของศิลปะและการเมืองในเรื่องของศิลปะก็จะกลายเป็นคำถามขึ้นมาในทันทีว่าเหตุใดจึงเป็นการเสนอจากนางสาวรักชนกศรีนอกซึ่งเป็นนักขายที่มีความเข้าใจในการตลาดยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนที่มากด้วยความหลังหากประเมินจากความประทับใจต่อบทเพลงการละครั้งหนึ่งย่อมยืนยันว่านางสาวรักชนกศรีนอกมีประสบการณ์ในเชิงศิลปะและความรักเป็นอย่างดีที่แหลมคมมากกว่ากลับเป็นท่าทีจากสองส.ส.คนสำคัญพรรคก้าวไกลคนหนึ่งคือนายรังสิมันต์โรมอีกคนหนึ่งคือนายพฤทธิ์วัชรสินธุล้วนเป็นดาวเด่นๆชัดว่านายรังสิมันต์โรมฝังใจกับกระบวนท่าในการร้องเพลงของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอย่างชนิดไม่เคยลบเลือนยิ่งบทสรุปของนายพฤทธิ์วัชรสินธุยิ่งมากด้วยความหนักแน่นเมื่อประสานกับบทบาทของนายรังสิมันต์โรมและประสานกับบทบาทของนายพฤทธิ์วัชรสินธุตลอด 2-3 เดือนแห่งการรณรงค์หาเสียงก็น่ากังวลว่าอาจเป็นการเปิดช่องทางอันล่อแหลมทางการเมืองพลันที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจยอมรับบทนักร้องให้กับพรรคก้าวไกลนั่นหมายถึงลางแห่งหายนะและเท่ากับเป็นปฏิบัติการที่เข้าทางการเฝ้ามองจากบรรดานักร้องระดับนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะและนายศรีสุวรรณจรรยานั่นคือรูปธรรมแห่งการเข้าครอบงำและควบคุมนายอั๋นเล็งยื่นกกต.สอบส.ส.ภูมิใจไทยถือหุ้นไอทีวีขอบังคับใช้กม.เดียวกับนายพิธาทนายอั๋นเล็งยื่นกกต.สอบส.ส.ภูมิใจไทยถือหุ้นไอทีวีขอบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานเดียวกันกับที่บังคับใช้นายพิธาวันที่18กรกฎาคม66กรณีปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายจักริดทองศรีส.ส.เขต7บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่20มีนาคม66โดยแจ้งว่ามีรายได้จากเงินเดือน 1,362,720 บาทรายได้จากเงินปันผล 1,752,000 บาทและดอกเบี้ยเงินฝากสลากออมสิน 300,000 บาทมีรายได้จากบิดามารดาให้ 2,400,000 บาทโดยมีรายได้ต่อปี 5,814,720 บาทขณะที่มีรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 600,000 บาทเบี้ยประกัน 800,000 บาทรวมรายจ่ายต่อปี 1,400,000 บาททั้งนี้มีทรัพย์สิน 80,031,205 บาท 91 สตางค์แบ่งเป็นเงินฝาก 32,211,174 บาท 35 สตางค์เงินลงทุน 16,632,000 บาทที่ดิน 7,600,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง12,500,000 บาทยานพาหนะ5,300,000 บาทสิทธิและสัมปทาน5,788,031 บาท56สตางค์โดยคู่สมรสมีทรัพย์สิน 4,178,135.44 และบุตรมีทรัพย์สิน 217,971 บาทรวม 84,427,312.38 ขณะที่ทรัพย์สินอื่นๆที่น่าสนใจ
คบมีเงินลงทุนหุ้นไอทีวีจำนวน 40,000 หุ้นมูลค่า 0.00 เป็นของผู้ยื่นเองและหุ้น TF จำนวน 41,580,000 มูลค่า 16,632,000 เป็นของผู้ยื่นนอกจากนี้ยังมีโฉนดที่ดินในจังหวัดบุรีรัมย์และนนทบุรีอีก3ฉบับและบ้านย่านนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอีกอย่างละแห่งล่าสุดนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าภายในวันที่20กรกฎาคม66จะยื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการถือครองหุ้นสื่อไอทีวีของนายจักริดทองศรีส.ส.พรรคภูมิใจไทยบุรีรัมย์เพื่อขอให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขาดคุณสมบัติการรับสมัครเป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 3ส่งผลทำให้สิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ตามมาตรา101/6หรือไม่ให้กกต.ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่จำต้องแจ้งข้อกล่าวหาไม่ต้องทำการไต่สวนสืบสวนหรือชี้แจงข้อกล่าวหาแต่อย่างใดขอให้กกต.บังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานเดียวกันกับที่บังคับใช้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต่อไปรอบนี้มาโหวตผบ.เหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจตบเท้าร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีรอบสองขาดเพียงผบ.ทบ.รอบนี้มาโหวตผบ.เหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจตบเท้าร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีรอบสองขาดเพียงผบ.ทบ.ติดราชการประเทศอินโดนีเซียมีกำหนดการเดินทางไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วเมื่อวันที่18กรกฎาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพเตรียมเข้าร่วมประชุมรัฐสภาในฐานะสมาชิกวุฒิสภาสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคม66อย่างพร้อมเพรียงกันโดยพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดขบทสส.พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือขบทร.พลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิจประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจขาดเพียงพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกขบทบลาการประชุมเดินทางไปราชการที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีกำหนดการเดินทางไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วอย่างไรก็ตามในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกวันที่13กรกฎาคม66ปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ลาประชุมต่อประธานวุฒิสภาด้วยเหตุผลติดภารกิจที่มีกำหนดการเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศอยู่แล้ว